สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยอยากให้ทุกท่านสุขกายสุขใจไปไหนกินอะไรก็แซ่บจะอร่อยเพิ่มเติมนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นคิดดูนะฮะเราทำงานครัวคุณต๋อยเนี่ยมาหลายปีนะครับเรายังยืนยิ้มให้คุณผู้ชมได้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันฮะคุณลองยิ้มให้กับตัวเองครับแล้วผมว่าคุณน่าจะมีความสุขเอาไงให้อย่างนี้คุณเคยจำรายการตอนเด็กๆไหมรายการอะไรฮะคุณทันบ่มรู้ผมไม่พูดดีกว่าลืมพูดเถอะมันน่าจะมีละครอยู่ผมไม่เคยได้ยินมีละครงั้นพูดนะผมเชื่อเพลงนี้ก็ไม่มีลิขสิทธิ์หรือถึงมีลิขสิทธิ์เจ้าของเพลงคงอยากให้ร้องนะถ้าคุณยิ้มยิ้มยิ้มกับโลกโลกจะยิ้มยิ้มต้อนรับเราสวัสดีหนูจะหายเศร้าโบโซเพื่อนเราโบโซเพื่อนเรามันเป็นเพลงเงี้ยมันเป็นเพลงที่ความรู้สึกดีมากเลยอะไรนะครับครับมีแฟนคลับขอให้คุณอาเชิญไปร้องหน้าตึกเลยแล้วคุณไทยโดยความหมายคือถ้าเรายิ้มยิ้มให้กับโลกโลกก็ยิ้มให้กับเราใช่จดหมายดีกว่าครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับไม่รู้ร้องทำไมผมร้องให้ยิ้มไงยิ้มเลยผมเป็นนักบินครับครับผมนักบินก็ดูครัวคุณต๋อยนะครับครับวันนี้ขอพาคุณทั้งตีและคุณผู้ชมครัวคุณต๋อยทั้งประเทศขึ้นเครื่องบินของผมครับนี่ติ้งตองท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวบิน2016กำลังหรือ2016กำลังออกเดินทางไปสู่สิ่งดีๆที่สุดเราไม่อนุญาตให้ท่านนำความเศร้าหมองความผิดหวังใส่สัมภาระมาด้วยเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาเดินทางประมาณ12เดือนกรุณารัดเข็มขัดนิรภัยจุดหมายปลายทางคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์จิตใจที่เบิกบานเที่ยวบินนี้จะให้บริการเครื่องดื่มที่ผสมด้วยไมตรีจิตอาหารแห่งความรักความเมตตาและความสำเร็จของหวานที่เราจะเสิร์ฟให้ทุกท่านนั่นคือรวบรวมรอยยิ้มไว้ด้วยกันขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมีความรื่นรมมีความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง2016และทุกคนยิ้มอุ้ยเหมาะมากเลยเพราะฉะนั้นเพลงมาถ้าคุณยิ้มยิ้มให้กับโลกโลกก็โลกจะยิ้มให้กับคุณโบโซผมดีใจมากทำไมฮะผมมีเพื่อนแล้วร้องทำไมเขาถามว่าเขาจะไปจังหวัดศรีสะเกษจะกินอะไรกลัวผิดถ้าไปจังหวัดศรีสะเกษถ้าไม่ไปกินร้านนี้ถือว่าผิดร้านบะหมี่เจ๊เคี้ยมจังหวัดศรีสะเกษตั้งต้นที่สถานีรถไฟศรีสะเกษจากนั้นขับผ่านวงเวียนน้ำพุไปบนถนนศรีสะเกษวิ่งมาจนเจอวงเวียนแม่ศรีสะผมจากนั้นวิ่งตรงผ่านสี่แยกไปอีกประมาณ50เมตรก็จะเห็นร้านอยู่ด้านขวามือมาจังหวัดศรีสะเกษไม่กินบะหมี่เกี๊ยวแห้งที่ร้านบะหมี่เจ๊เคี้ยมถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว42ปีโดยเจ๊เคี้ยมได้นำสูตรของเตี่ยเหม่งเฮียงแซ่จึงมาทำขายจนเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเริ่มแรกขายอยู่ที่วงเวียนแม่ศรีสะผมแล้วจึงย้ายมาอยู่ที่นี่ปัจจุบันคุณกุ้งซึ่งเป็นลูกสาวมาสืบทอดกิจการต่อแต่เจ๊เคี้ยมก็ยังคงมาควบคุมดูแลคุณภาพอย่างใกล้ชิดที่ร้านมีเมนูเด็ดๆมากมายทั้งเล็กต้มยำหมี่แห้งเกี๊ยวน้ำแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินบะหมี่เกี๊ยวแห้งถือว่าผิดวิธีทำลวกเส้นบะหมี่ลวกเกี๊ยวและถั่วงอกใส่ชามจากนั้นใส่กระเทียมเจียวพริกไทยน้ำปลาตามด้วยตับหัวใจหมูสับหมูแดงลูกชิ้นแล้วโรยต้นหอมผักชีปิดท้ายยกเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆแค่นี้ก็อร่อยครบสูตรเคล็ดลับเส้นบะหมี่ไข่ทำเองสดๆทุกวันใช้ไข่เป็ดเพราะจะทำให้เส้นบะหมี่มีสีเหลืองสวยส่วนไข่ขาวจะช่วยให้เส้นเหนียวนุ่มสมัยก่อนทำมือปัจจุบันนี้มีเครื่องช่วยทุ่นแรงละน้ำซุป
ช้ส่วนคาตังเคี่ยวนานกว่า3ชั่วโมงบะหมี่เกี๊ยวแห้งชามละ35บาทร้านบะหมี่เจ๊เคียมจังหวัดศรีสะเกษเปิด 8:30 นจนถึงบ่าย 2:30 นวันนี้จากศรีสะเกษไปอยู่ในรายการเลยครับนี่เลยต้องขอบคุณเจ๊เคียมมากๆนะครับส่งบะหมี่ให้กับเราอยากจะทานแล้วเจ๊ไม่แห้งครับไม่แห้งเขาบอกให้เป็นแห้งหมดทั้งหมดแห้งน้ำก็ต้องใส่ที่ต่างหากทานสุดแห้งใช่ไหมครับตอนนี้มันมีลูกชิ้นซึ่งเมื่อกี้เราเอาไปใส่ไว้ใช่ไหมของผมกี่ลูกอ่ะสองครับของผมได้โควต้า2ลูกผมได้กี่ลูกครับ2ครับ2ครับแล้วพี่ออสได้กี่ลูกครับ2ครับโอ้แต่ก็ดูเหมือนเท่ากันนะ2แล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลือ4ลูกเป็นของคนตักครับผมนึกแล้วผมนึกแล้วยุติธรรมยุติธรรมท่านผู้ชมฮะก่อนอื่นเลยนะฮะไอ้วิธีการทำบะหมี่แบบนี้ที่ใช้หมูสับแล้วก็ยีกับในทัพพีทัพพีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำหาทำได้น้อยลงแล้วซึ่งอันนี้ดีมากผมบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยมากก็ยังแนะนำว่าให้ทำอย่างนี้อยู่แต่ร้านในต่างจังหวัดทำอย่างนี้อยู่แล้วบะหมี่ซึ่งเป็นบะหมี่ไข่ท่านผู้ชมครับซึ่งทำเองบะหมี่ไข่มันก็จะมีความสวยแล้วมันก็มีความอร่อยมันนุ่มเพราะว่าทำใหม่สดเองทุกวันไม่ใช่บะหมี่ที่ใส่สารกันบูดความอร่อยถูกต้องครับถ้าถั่วคั่วอยู่นี่ผมก็ขออนุญาตเลยนะครับเราไม่รู้จะทำยังไงกินแต่เส้นบะหมี่อย่างเดียวยังอร่อยเลยอร่อยจริงวันจันทร์แกปิดนะครับทุกวันจันทร์อย่าไปนี่ๆแล้วเกี๊ยวแกเนี่ยดูเลยคุณผู้ชมอร่อยจริงหมูหมักหมูหมักที่อยู่ในเกี๊ยวคุณผู้ชมครับมันเป็นปั้นๆอย่างนี้เลยฮะแล้วแผ่นเกี๊ยวเนี่ยมันนุ่มไปหมดเลยแล้วหมูอร่อยมากเอ้ยอ๋อทำงานพูดต่อไปเลยดูตัวเส้นเขาเรียกดูตัวเส้นเขานะครับเนี่ยพี่ปั๊บติดหมูมาด้วยไม่น่าเชื่ออ๋อทำงานพูดต่อไปด้วยหมูแดงอ๋อโอ้โหถ้าใครชอบรสชาติแบบไหนจัดจ้านก็สามารถจะใส่ถั่วคั่วซึ่งเคยแกคั่วใหม่ๆนะฮะทุกวันเออบ้านพวกพี่ไม่มีภูเขาไฟในบ้านหรอครับพี่โหท่านผู้ชมบะหมี่แห้งรสชาติแบบนี้ให้ได้ทำเองเงี้ยนะแล้วมีหมูซึ่งยีกับทัพพีอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วเกี๊ยวเนี่ยจะต้องไม่เกี๊ยวจะต้องไม่หวงหมูสับหมูจะต้องเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยจะต้องอย่างเงี้ยจะถูกต้องแล้วนี่บางคนมีแต่แผ่นเกี๊ยวไม่ไหวนะฮะหมูมันจะเป็นนะหมูเป็นก้อนเป็นอยู่ข้างในเลยคุณผู้ชมเกี๊ยวไปแล้วเจอหมูอ่ะตัวน้ำซุปหน่อยครับอ่ะไม่เอาครับเอาพูดต่อสิอ๋อน้ำซุปอ่ะน้ำซุปน้ำซุปเขามีกลิ่นเหมือนพวกโอ้โหกระดูกหมูหัวใจโป๊ะระวังร้อนนะครับยอดน้ำซุปอร่อยมากร้อนสุดๆเลยร้อนมือเดี๋ยวร้อนท่านผู้ชมครับท่านอย่าพลาดบะหมี่เจ๊เคียมจังหวัดศรีสะเกษความเก่าแก่ความโบราณและการที่รักอาชีพตัวเองการยังรักษาสูตรการยังรักษาวิธีทำทำให้มันอร่อยขนาดนี้พลาดไม่ได้ถ้าท่านไปศรีสะเกษครับพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับผัดเผ็ดปลาช่อนครับอร่อยจริงครับเนื้อปลายังต้องกรอบอยู่แต่ต้องกรอบอย่างที่ที่เลือกสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นปลาช่อนปกติปลาช่อนนาเนี่ยเขาจะต้องชาร์จเหยื่อแล้วหาเหยื่อเขาต้องแบบเวลาเขาจะชาร์จเหยื่อแล้วทำไงครับ